ตอนนี้เราก็อยู่ที่พัทยานะฮะผมจะมาลองเล่นพาราเซลลิ่งโอ้โหเฮ้ยชิลมากโหได้เห็นมุมพัทยาอีกมุมเลยนะครับต้องบอกนะฮะนี่เป็นการเล่นพาราเซลลิ่งครั้งแรกก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยการกดไลค์สักครับแฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแต่ว่าพอดขอล่ะวายก็ได้ต้องบอกนะฮะนี่เป็นการเล่นพาราเซลลิ่งครั้งแรกมีเสียวๆนิดหน่อยแต่ว่าเราทำได้เราเป็นคนใจใจอยู่แล้วราเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคนนี้เคยเห็นลูกเลยครับน่าคุ้นๆเปล่าคุ้นดิลูกไกรัชานนท์ครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาเรือมารับนะฮะก็จากชายฝั่งนะฮะเราจะไปที่กลางโป๊ะนะฮะตื่นเต้นตื่นเต้นครั้งแรกพอดีอากาศพัทยาตอนเย็นเนี่ยมันฟิวฟิวอ่ะแดดกำลังลงไม่ค่อยร้อนมากนะฮะปกติผมก็จะไปอยู่แถวหน้าบาร์ตอนนั้นแหละแต่วันนี้ไม่เอาวันนี้เราอยากชมบรรยากาศพัทยาชมท็อปวิวแบบอยากไปนกเนี่ยอยากไปดูวิวสวยๆมากเดี๋ยวนี้บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่เราอยู่กลางโป๊ะเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างขออนุญาตคุยนิดนึงได้ไหมครับได้ๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โอ้โหนี่ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยโอ้อันนี้แบบราคาเป็นยังไงฮะว่าถ้าคนอยากจะมาเล่นน่ะคนไทยต่างชาติก็ประมาณ800อ่ะไม่เกินพันนะประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะแล้วผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมใจอย่างเดียวตัวอะไรเตรียมใจจริงเหรอเตรียมใจอย่างเดียวเลยกล้าไม่กล้าแค่นั้นเองโอ้แต่ดีไปรับประกันโป๊ะผมก็เห็นแต่แบบว่าเขาเล่นแบบจักหาดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีมันก็ลากจักหาดอ๋อแต่ปัญญามันก็มีเขตปกครองพิเศษก็มีแพอ๋อมีแพอะไรอย่างงี้มาอ๋อทั้งประเทศแล้วก็มีที่เนี่ยแล้วอยู่ได้นานไหมพี่รอบหนึ่งก็ประมาณ3-4 นาทีเพราะมันเป็นแอเรียเวิร์กของเราอ๋อแล้วก็วนไป1รอบอะไรอย่างงี้โอ้1รอบก็เสียวจะตายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอย่างนี้เราเล่นได้กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเช้าเลยครับประมาณ7 โมงก็เปิดแล้วปิดก็ประมาณ5 โมงครึ่ง5 โมงครึ่งแต่แนะนำถ้าแบบลูกค้าคนไทยหรืออะไรแบบมาส่วนตัวไม่ได้เป็นกลุ่มทัวร์แนะนำช่วงหลังเที่ยงคนจะน้อยมันจะไม่แออัดจะเดินตามสบายอ๋อหลังเที่ยงคนมันจะเยอะหน่อยเป็นพวกทัวร์ทัวร์จีนทัวร์อินเดียอะไรพวกนี้เกาหลีอะไรเช้าๆร้อนด้วยนะบ่ายๆมาอยากส่วนตัวหน่อยคนไม่เยอะมากก็มาหลังเที่ยงครับผมเอ๊ะถือว่าโอเคตอนนี้ผมเตรียมใจอย่างเดียวแล้วก็เตรียมตัวลุยได้เลยลุยได้เลยโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับไปลุยเลยลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวครับจริงเหรอโอ้ยขอบคุณครับเคยเห็นในตู้เย็นไหมฮะโอ้ตื่นเต้นครั้งแรกเลยนะเนี่ยรอมากเลยใครรู้จักป่ะเออผมกายรัชานนท์ครับอ้าวไม่ใช่เหรอพี่เขาลอยแล้วไปเปลี่ยนพี่เขาไม่ได้นะจับสายผิดเลยจับสายผิดเลยคือพี่เขาบอกต้องรัดแล่นหน่อยตอนเนี้ยกูไปหนีผมขอยืดตัวขึ้นได้อีกนิดได้ไหมล้างคอตัวเนี้ยนิดเดียวนิดเดียวตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมยืนไม่ยืนตรงไงก็นั่นน่ะสิพี่มายืนตรงเออมัวแต่ก้มอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเออเดี๋ยวแป๊บนึงพี่กางเพลงก่อนโอเคโหขอบคุณมากเลยครับดีขึ้นเยอะเมื่อกี้มันล้างคอเมื่อกี้มันล้างคอถ้าเรายืนตรงๆมันก็ไม่ล้างนี่ไงแจ็คกะโหลกใช่ไหมเฮ้ยอะไรตุ้มๆอะไรอะไรมันหย่อนๆเหรอบอกกล้องมาเนี่ยไปบูมอ่ะตอนนี้แต่งตัวรอเรียบร้อยแล้ว
รอขึ้นอย่างเดียวชิลมากโอ้โหเฮ้ยชิลว่ะโอ้ที่เห็นมุมพัทยาอีกมุมเลยนะครับดีว่ะบรรยากาศดีมากแล้วแบบว่าลมเย็นๆนะโคตรชิลโอ้เฮ้ยบินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเจ๋งอ่ะยอดแล้วเพื่อนเฮ้ยบรรยากาศดีมากแล้วแบบว่าพระอาทิตย์เรียกได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่ได้ในพัทยานะครับในมุมท็อปวิวแบบนี้นะวู้ยเอาละเขาบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วแหละได้เห็นวิวต่างๆนะประเด็นคือเพื่อนๆลมเย็นจัดลมเย็นจัดเฮ้ยดีตอนแรกกลัวนะว่าแบบเฮ้ยตอนแลนดิ้งตอนขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแปลกหรือเปล่าหรือว่าตอนลงอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ไปเล่นมาเฮ้ยขึ้นก็นิ่มลงก็นิ่มเฮ้ยโอเคมากๆแล้วก็อยู่ข้างบนน่ะมันรู้สึกถึงว่าเฮ้ยมันรู้สึกปลอดภัยเว้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูน่ากลัวขนาดนั้นรวมๆแล้วเฮ้ยคือโอเคแล้วก็แบบไม่เห็นวิวพัทยาแบบนี้อันนี้คือครั้งแรกในการเล่นพาราเซลนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นมุมท็อปวิวของพัทยานะถือว่าดีมากๆครับผมมีอะไรแนะนำสำหรับคนกลัวความสูงไหมพี่เอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่กลางทะเลเว้ยอย่างน้อยถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูก็ตกน้ำเข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันดูแข็งแรงแล้วก็ตอนขึ้นหรือว่าตอนลงอ่ะมันดูนิ่มหมดมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยวิ่งต้องวิ่งเร็วต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคอ่ะความปลอดภัยมันผมว่ามันสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาเล่นไม่ต้องกลัวแล้วผมจริงๆผมเป็นคนกลัวความสูงนะแต่มาเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวเว้ยมันโอเคนะบางทีเราเห็นวิวที่สวยงามนะมันจะมองข้ามเรื่องความน่ากลัวไปเว้ยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะตอนนี้ขาโก่งมากเขารัดแน่นมากเลยขาอยู่เงี้ยไปเอาละครับตอนนี้ก็เล่นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะก็เอาจริงๆนะมันเล่นได้ทุกวัยอ่ะแล้วก็จริงคนกลัวความสูงมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ดูสูงขนาดนั้นแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดูปลอดภัยมากๆนะครับเอาเป็นว่าแนะนำนะสำหรับคนที่อยากมาเที่ยวพัทยาในมุมมองใหม่ๆนะอาจจะได้เห็นอีกมุมมองนึงในเมืองพัทยานะฮะเมื่อกี้ผมไปเล่นได้เห็นท็อปวิวสวยงามมากๆนะครับผมถ้าใครอยากจะลองเล่นหรือสนใจนะฮะก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะพายัพพาราเตลนะฮะพี่เขาน่ารักนะครับติดต่อไม่ได้นะครับผมบรรยากาศดีแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวขึ้นฝั่งแล้วขออนุญาตไปนั่งชิลสักพักหนึ่งนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพอดด้วยนะครับกดSubscribeด้วยนะช่องพอดสลัดแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญนะครับตอนนี้ขอไปชิลก่อนนะครับไปแล้วครับรู้จักชื่อป่ะเนี่ยอันนี้เห็นในทีวีอ่ะรู้จักชื่อเปล่าเดี๋ยวมานี่รู้จักชื่อเปล่าอันชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้
ช่องอะไรช่องอะไรเมื่อก่อนเล่นช่องก่อนเล่นช่องเจ็ดพอพานชื่อพอพานอะไรพอพาน